ีฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันของเราเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2550ค่ะภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกเช่นกิจกรรมของวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นและของไทยเราด้วยนะคะโอ้โหและกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างเหรอคะแพ้ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับสถาบันพิธีมอบทุนและขอบคุณผู้สนับสนุนทางการศึกษาของสถาบันไทยญี่ปุ่นของเราในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายให้เล่นสนุกเลยค่ะเช่นกิจกรรมชงชาญี่ปุ่นกิจกรรมแต่งตัวด้วยชุดกิโมโนกิจกรรมคอสเพลย์และยังมีการแสดงวงไอดอลจากเซนชิริให้ชมด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ายกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่เลยนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะแล้วเราพาไปชมบรรยากาศกันเลยไหมคะแพรไปกันเลยค่ะนี้เนี่ยตื่นเต้นกันไหมคะที่จะได้ขึ้นประกวดแล้วโอ้โหเนื้อเต้นแล้วตอนนี้เตรียมตัวอะไรกันมาบ้างคะทำฮอปเองซึ่งระยะเวลาในการทำฮอปถ้าเราเชื่อว่าวันไหนมิราเคิลทำได้เราก็สามารถทำได้กำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะขอให้ชนะนะคะขอบคุณค่ะวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะเป็นคิซุนะไอค่ะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ไม่ค่อยนะคะเพราะว่าซ้อมมาค่อนข้างจะโอเคค่ะก็ขอให้สู้ๆนะคะกับการแข่งครั้งนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะใช้เพลงLove Dramaticครับจากเรื่องสารภาพรักคุณคังวยะตาดีๆครับความรู้สึกในครั้งนี้เป็นไงบ้างคะได้ชนะรางวัลที่1เลยดีใจมากครับดีใจมากเพราะว่าลงมาตั้งแต่ปี1แล้วก็นี่ขึ้นปี5แล้วครับจนได้ชนะเลิศครั้งแรกดีใจด้วยนะคะสุดยอดไปเลยค่ะขอบคุณนะคะเพลงที่ได้เราเนี่ยมีกี่คณะหรอคะพี่ได้1แล้วนะคะมี3คณะด้วยกันค่ะขอบคุณครับแล้วมีอะไรบ้างหรอคะแพก็จะมีคณะบริหารธุรกิจสถาบันของเรานะคะก็มีเรื่องเรียนทางปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเลยค่ะทั้งหมด24สาขานะคะและทั้ง24สาขาเนี่ยก็เลยไม่ต้องการขอว่าการผลิตและก็อุตสาหกรรมนั้นเลยนะคะแพรขนาดนั้นเลยหรอคะนี่หรอได้ขนาดแล้วล่ะค่ะและถึงชื่อนะคะเราก็มีหลักสูตรอินสตาให้เลือกเรียนกันด้วยนะคะแพรค่ะถามถึงบรรยากาศในมอแล้วก็โอ้ยสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากเลยล่ะค่ะโอ้โหงั้นเราไปดูคณะแรกเลยดีไหมคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สาขาการบริหารธุรกิจญี่ปุ่นค่ะคะสาขานี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างคะสาขานี้นะคะก็จะเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักเลยล่ะค่ะแพรนอกจากสาขาอื่นแล้วนะคะโอ้โหอย่างนี้ต้องแนะนำพี่น้องคนไหนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นมาสาขานี้เลยนะคะเนี่ยก็ขอแนะนำคณะนี้เลยนะคะงั้นเราไปค
เพื่อนบอกเลยนะคะว่าผู้ชายคณะนี้เยอะมากเลยอ่ะโอ้ยยินเลยค่ะรีบไปกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์พี่หว่าคะคณะวิศวะของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะคณะวิศวะของเรานะคะขอบอกเลยว่าวิศวะยานยนต์ของเราเนี่ยโด่งดังมากเลยล่ะค่ะแพ้แต่ว่าสาขาอื่นก็ไม่เบานะคะเพื่อนหมายถึงผู้ชายเหรอคะสาขาที่น่าสนใจสิคะเพื่อนค่ะวิศวะของเราก็จะมีวิศวะคอมพิวเตอร์วิศวะไฟฟ้าวิศวะการผลิตวิศวะอุตสาหการหรือว่าดิจิตอลเอนจิเนียริ่งหรือว่าวิศวะสุดหลักสุดอินเตอร์นั่นเองค่ะโอ้โห